ทีนี้มันมีส่วนที่น่าสนใจอีกนะครับพอเข้าใจหลักแบบนี้ว่าความปวดมี2+1นะ2 ใหญ่ 1 เล็กนะครับก็มีสิ่งที่น่ารู้อีกอย่างก็คือว่าสภาวะที่เราเรียกว่าข้อเสื่อมค่ะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะเจอคำว่าข้อเสื่อมเสื่อมตั้งแต่ข้อกระดูกคอเสื่อมข้อไหล่เสื่อมข้อสะโพกเสื่อมทุกข้อนะทุกขข้อข้อไหนดูไปเอ็กซเรย์ก็มักจะเจอว่าเสื่อมแล้วก็คำถามที่ผู้สูงอายุมักจะถามหมอก็คือว่าเสื่อมแล้วทำยังไงดีหมอก็บอกว่าเสื่อมแล้วทำอะไรไม่ได้คือปวดก็กินยาไปข้อมันเสื่อมแล้วยกเว้นว่าคนไม่ไหวก็มาผ่าเปลี่ยนข้อบางข้อก็เปลี่ยนยากเปลี่ยนยากเหลือเกินเช่นข้อไหล่ข้ออะไรนี่ไม่ค่อยน่าเปลี่ยนบางข้อคก็่ะเปลี่ยนกันง่ายๆบ่อยๆข้อสะโพกนะครับมันมีข้อเท็จจริงว่าอย่างนี้ความเปลี่ยนแปลงของข้อต่อต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตามอายุและยิ่งเรามีอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสจะเห็นร่องรอยความเสื่อมต่างๆเช่นว่าระหว่างกระดูกกับกระดูกบนกับกระดูกล่างเขาจะชนกันเนี่ยปกติเขาจะมีกระดูกอ่อนรองอยู่ให้มันลื่นๆกระดูกอ่อนเนี่ยเวลาถ่ายเอ็กซเรย์แล้วมันจะไม่เห็นมันจึงเกิดเป็นช่องระหว่างกระดูกให้เราเห็นเวลาเอ็กซเรย์พอแก่แล้วช่องนี้ไปถ่ายเอ็กซเรย์แล้วมันจะแคบลงก็คือกระดูกอ่อนที่รองหน้าข้อลื่นๆเนี่ยมันบางลงเขาบอกอย่างเงี้ยถ้ามันเตี้ยลงเนี่ยเสื่อมยังมีอีกกระดูกเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเขาชนกันเนี่ยมันก็เป็นจุดสัมผัสกันแต่ว่าถ้าด้านข้างมันงอกไปแบบนี้นะครับกระดูกหน้าสัมผัสเป็นแบบนี้แต่มันงอกออกไปข้างๆเนี่ยมันไปมีงอกกระดูกงอกเมื่อไหร่ออกไปสีๆกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลักษณะกระดูกเสื่อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนอกจากนั้นก็มีว่าถ้ากระดูกมันชนกันแบบนี้เอ็กซเรย์ไปเห็นข้างใต้เนื้อกระดูกมันดูแบบเป็นซีสต์เป็นโบเป็นกลวงๆบางทีเขาบอกน้ําไขข้อมันดันมากมันดันทะลุเข้าไปข้างในเลยหรือว่าไป MRI เห็นว่าเนื้อกระดูกข้างในนี่เหมือนช้ำๆมันมีความบวมน้ําช้ำๆอยู่ก็บอกอย่างนี้ข้อเสื่อมคนที่อายุ50ไปเอ็กซเรย์ไปทำ MRI มีโอกาสประมาณ50-60%ที่จะเห็นความเสื่อมตรงนี้ขีดเส้นใต้นะแต่ว่าคนที่มีเห็นร่องรอยเสื่อมเนี่ยกับคนที่เห็นร่องรอยเสื่อมโดยไม่ปวดน่ะมีพอๆกันเลยแยกกันไม่ออกคือเรียกว่าดูแต่ภาพให้เดาว่าคนไหนปวดคนไหนไม่ปวดไม่รู้ลงค่ะยิ่งไปกว่านั้นมีการทำ MRI ข้อไหล่ไม่ได้ดูข้อเสื่อมแล้วดูเอ็นเสื่อมเอ็นเปื่อยดูใน MRI เห็นว่ามันเปื่อยอักเสบบวมดูว่ามันขาดมันขาดบางส่วนขาดข้างในไม่ได้โดนใครดึงใครกระชากมันเปื่อยซะจนมันขาดเองค่ะอัตราการเกิดเอ็นขาดข้างในข้อไหล่โดยมีและไม่มีอาการเนี่ยยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งเจอเท่านั้น40-50นี่เจอได้บ่อยๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนกันคือไม่แน่นะครับอาจจะเจอในคนที่เขาสบายดีสมมติเราจับคน100 คนมีอาคก่ะารหรือไม่มีสนจับไปถ่าย MRI ไปทค่ะำอันตราซาวด์สแกนข้อไหล่จะเจอเอ็นอักเสบเอ็นขาดแต่ว่าไม่แน่บางคนก็อักเสบไม่ปวดบางคนก็ขาดไม่ปวดบางคนก็ปวดแต่รอยขาดนิดเดียวก็มีหรือไม่ขาดเลยก็มีค่ะมันแปลว่าอะไรแปลว่าภาวะเสื่อมนั้นพบได้ตามอายุเหมือนกับหน้าย่นผมงอกนะครับสายคต่ะายาวเหมือนกับทุกๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงตามอายุแต่มันไม่จําเป็นต้องปวดค่ะมันเป็นสาเหตุความปวดได้ไหมเป็นได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งไปค่และ้วก็ไม่จําเป็นต้องทําให้มันหนุ่มสาวเหมือนเดิมถึงจะหายปวดยกตัวอย่างข้อเข่าเสื่อมกรณีคลาสสิกข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าที่เสื่อมสภาพแล้วอยู่นิ่งๆเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเสื่อมเฉยๆไม่ปวดนะครับค่ะเพราะว่าท่านกระดูกอ่อนหน้าข้อบางลงไปแต่มันยังลื่นอยู่เหมือนเราไปถ่ายสเก็ตนะครับนค้ํา่ะแข็งบางลงแต่มันก็ยังมีน้ําแข็งอยู่มันก็ถ่ายคไป่ะได้ลื่นเท่าเดิมเพียงแต่ว่าแรงกดมันอาจจะลงไปถึงกระดูกข้างล่างได้มากหน่อยนึงมันก็แค่บางลงไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้แต่ถ้าข้อนั้นมีภาวะอักเสบจะเกิดอะไรขึ้นครับพอมันอักเสบปุ๊บความไวต่อความเจ็บปวดมันจะเพิ่มขึ้นค่ะ
ข้อที่มันเคยผลิตมาวันละไม่มากมันจะผลิตเยอะข้อก็จะเป่งบวมน้ําที่บวมมีผลิตออกมาในข้อเยอะดูดซึมไม่ทันก็เหมือนกทม.น้ําท่วมฝนตกเยอะไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่เสื่อมถ้าอักเสบมันเป็นเสื่อมอักเสบมันถึงจะปวดถ้าอาหารอักเสบมันไม่ควรจะปวดค่ะทีนี้ถามว่าข้อที่มันเสื่อมอ่ะทำไมวันร้ายคืนร้ายมันอักเสบล่ะมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือข้อมันสึกแบบสุดๆเลยครับเรียกว่ากระดูกอ่อนไม่เหลือลื่นๆและกระดูกข้างในเนื้อกระดูกข้างในที่มันขรุขระหยาบๆมันสีกันเองค่ะอันนี้ช่วยไม่ได้อันนี้ต้องผ่าอย่างเดียวเพราะมันกระดูกชนกระดูกแล้วเหยียบคปุ่ะ๊บก็เจ็บทุกทีแต่ที่เราพูดส่วนมากมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมมันเป็นว่ามันอักเสบแล้วถามว่าทําไมมันถึงอักเสบมันอักเสบเพราะว่าเวลาที่ข้อมันเสื่อมสภาพอ่ะเสียดสีกันมากๆเสื่อมสภาพข้อมันก็จะหลวมกว่าเดิมถ้าเหยียบไปเรื่อยๆมีการฉีกขาดของหมอนรองข้อข้างในข้อมีหมอนรองอยู่เหมือนกันนะครับหมอนรองข้อนี่ถ้ามันมีความสึกหรอฉีกขาดลงไปด้วยข้อก็ยิ่งหลวมหนักเข้าไปอีกหรือว่าเคยซนเคยล้มเอ็นมันยืดมันหลวมหรือกล้ามเนื้อไม่ได้ออกแรงไม่ได้พัฒนากล้ามเนื้อตั้งแต่อายุ25ถ้าเราไม่เทรนไม่เล่นกีฬาร่างกายก็จะถดถอยอยู่แล้วคำว่าถดถอยเนี่ยเหมือนคนเคยรวยจนลงวันละหน่อยปีละหน่อยละหน่อยละหน่อยเนี่ยมันไม่ถึงเส้นยากจนสักทีไม่รู้ตัวแต่วันไหนที่จนไปถึงเส้นยากจนแล้วช็อตเงินค่ะคราวนี้เดือดร้อนละอาการออก ก็อาจจะเดินมาได้เดินมาได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาเพราะอายุ56 57อาจจะมีละเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรพอกล้ามเนื้อมันไม่พอความมั่นคงมันไม่พอ ความคลอนแคลนมันก็จะเยอะ ความคลอนแคลนแบบนี้เราไม่รู้หรอกเพราะว่าบางทีมันคลอนแคลนมันเอียดอาร์ตอยู่ข้างในเราไม่รู้สึกแต่มันเสียดสียิ่งเสียดสีมากๆกว่าที่ควรมันกระชากมันดึงมันไม่อยู่นิ่งมันไม่แน่นมันก็จะเกิดการซนอักเสบสะสมขึ้นมาได้วันหนึ่งก็อักเสบเพราะฉะนั้นพอปวดข้อต้องดูให้ดีอย่างเช่นข้อเข่าเนี่ยพอปวดปุ๊บเอ๊ะมันปวดมาจากในข้อจริงหรือเปล่าหรือว่าการที่เราปวดในข้อเนี่ยถ้าหมอใช้วิธีหนึ่งก็คือว่าคลำเอาถ้าคลำตามแนวแก็บของข้อแล้วมันเจ็บตลอดรอบมันอาจจะเจ็บในข้อหรือว่าคลำดูว่ามีน้ำในข้อไหมนะอันนี้ต้องหัดคลำสมัยใหม่อาจจะไม่ต้องหัดคลำใช้อันตราซาวใช้ MRI ส่องดูเห็นน้ำในข้อแต่บางทีมันไม่เจ็บในข้อมันมีเอ็นรอบข้อมีทุกทิศเลยเอ็นประกับข้างในเอ็นประกับข้างนอกเอ็นไข้ในมี2ชิ้นเอ็นลูกสะบ้าเหนือลูกสะบ้าใต้ลูกสะบ้าเอ็นของกล้ามเนื้อพับเข่าหัวเข่าเอ็นของกล้ามเนื้อน่องอยู่ข้างเข่าเหล่านี้ถ้าเอ็นพวกนี้ที่ใดที่หนึ่งอักเสบหรือแม้แต่เอ็นกล้ามเนื้อหนีบขามันลงวิ่งลงมาที่หัวเข่ามันมายึดใกล้หัวเข่าเอ็นพวกนี้อันใดอันหนึ่งอักเสบเรื้อรังหรือถุงน้ําที่รองรับเอ็นพวกนี้อักเสบเรื้อรังก็ปวดตรงหัวเข่าแล้วไปเอ็กซเรย์เห็นข้อเสื่อมมันอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้ค่ะเป็นตัวอย่างคลาสสิกว่าต่อให้เป็นการปวดประเภทที่หนึ่งใช่ไหมครับปวดแบบที่เราพูดเป็นปวดประเภทที่หนึ่งปวดอะคิวเพนออสซิสเตติกเพนแต่ปวดถ้าแบบนี้แล้วเราทำไมนะเราไม่หาว่าจริงๆเพนมันมาจากไหนหรือเราไม่ได้ไล่สายของสาเหตุว่าวิแล้วทำไมมันอักเสบล่ะอยู่ๆมันอักเสบก็มันหลวมอ่ะมันกระชากจนอักเสบมุมไหนของข้อก็ได้ถ้าเราเจอว่าเจ็บตรงไหนเราจะรักษาได้หนึ่งชั้นคือรักษาตรงที่มันเจ็บให้หายข้อมันอักเสบก็อาจจะดูดเจาะดูดน้ำออกฉีดยาไปลดอักเสบหรือกินยาลดอักเสบมันก็หายเอ็นอักเสบทำกายภาพอบเลเซอร์อบอันตราซาวด์ช็อตเวฟอะไรลงไปให้มันลดอักเสบก็หายฉีดยาไปรอบเอ็นเนี่ยนั้นก็หายแต่ถ้าไม่แก้ปัจจัยพื้นฐานมันจะเวียนกลับมาไหมครับกลับมามันก็จะเวียนปวดอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันจะเกิดความเชื่อผิดๆว่าแก่แล้วต้องปวด